ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนช่วยผู้หญิงจากกลุ่มโจรขนกากอ๋อสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ผมจะออกไปตกปลาน่ะพอดีว่าเป็นตอนเช้าผมก็เลยเอาอาฮ่าฝนตกอีกแล้วเหรอเนี่ยตกเหมือนไม่เคยตกเลยน่ะโอ้ยบ้าเอ้ยคือแบบผมจะออกไปตกปลาไงตอนเช้าเนี่ยโอ้โหตกแต่เช้าเลยเหมือนเป็นลางว่าจะมีเหตุไม่ดีในวันนี้โอเคเอ้ยแต่ผมก็จะไปตกอ่ะผมอยากได้ปลาไงนี่ผมได้เตรียมอุปกรณ์ตกปลาไว้แล้วนี่มีเบ็ดตกปลาแล้วก็ขนมปังอีก5ชิ้นเอาไว้กินเวลาหิวระหว่างรอปลามากินเบ็ดอ่ะนะเอ้ยฝนตกอีกแล้วอ่ะเอ้ยอ้าวเธอเหมือนเดิมนะเฝ้าลูกด้วยอย่าให้ลูกออกไปไหนเด็ดขาดช่วงนี้ฝนตกหนักเข้าใจไหมลูกนี่ตบหัวทีนึงโอเคเดี๋ยวดูลูกให้นะไม่ต้องห่วงครับพ่อโอเคให้มันได้อย่างงี้สิลูกโอเคเดี๋ยวพ่อจะไปตกพ่อดินพันเดี๋ยวพ่อไปตกปลาก่อนนะเมียจ๋าแล้วก็ลูกจ๋าอ้ายฝนตกอีกแล้วอ่ะตกเก่งเกินมันจะตกอะไรทั้งวี่ทั้งวันแล้วก็ทุกวันวะเนี่ยโอ้ยน่าเบื่อโอเคเอาเป็นว่าผมเนี่ยจะออกไปตกปลาฝั่งหลังบ้านของแฮกเกอร์เพราะว่าหลังบ้านของแฮกเกอร์เป็นทะเลก็จะตกปลากันในวันนี้นะโอ้ยไม่รู้ว่าจะได้ปลากี่ตัวเนาะเราก็ต้องไปลองดูกันนะไปด้วยค่ะมีโจรกำลังจะลวนลามหนูแล้วช่วยหนูด้วยมันจะเอาของมีค่าหนูไปแล้วช่วยด้วยค่ะฮะหมู่บ้านเรามีโจรอย่างนั้นเราโอ้ไม่ได้แล้วโอ้แม่งมีทั้ง5คนเฮ้ยนี่พวกนายปล่อยผู้หญิงไปเลยนะผู้หญิงไปทำอะไรให้นายทำไมนายถึงต้องเอามีดมาจี้มาป้นเขาได้เนี่ยฮะเขาไปฆ่าพ่อฆ่าแม่นายหรือไงวะเฮ้ยเฮ้ยฉันคิดว่านายเนี่ยอย่าจุ้งจะดีกว่านะถ้านายไม่อยากมีรูเต็มตัวเข้าใจป่ะไอ้หนุ่มไปซะไปให้ไกลไม่งั้นพวกฉันจะเข้าไปฆ่านายเดี๋ยวนี้แหละไปไซพ้นมันไม่ใช่เรื่องของนายอย่ามายุ่งโอเคโอเคไม่ยุ่งก็ได้เดี๋ยวฉันจะไปหาคนมาเพิ่มนะเอาสัก2คนแล้วกันเอาเป็นใครดีจะให้มากำราดไอ้กำราบไอ้โจรโง่พวกนี้ที่มังโอเคผมคิดว่า2คนนี้น่าจะช่วยเราได้อยู่แหละโอเคเฮ้ยนี่นาย2คนช่วยอะไรฉันหน่อยสิมงกับจุกอะช่วยอะไรสักหน่อยได้ไหมไล่เหรอเพื่อนว่ามาเลยว่าตรงทะเลนั้นน่ะหลังหมู่บ้านไอ้ไม่ใช่หลังบ้านของแฮกเกอร์มันมีโจรมันมีโจรอยู่5คนเดี๋ยวฉันไปเอาอาวุธก่อนนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อโอ้โหไอ้โจรบ้าพวกนี้นี่จิตใจมันทำด้วยอะไรกันแม้แต่ผู้หญิงก็ทำได้ลงคอนี่ฉันได้เตรียมอาวุธสุดโหดไปแล้วนั่นก็คือชุดเกราะหนังแล้วก็ดาบไม้ฉันจะจ้วงมันให้ตายเลยนี่ฝากลูกด้วยนะโอเคอย่าให้ลูกออกนะโจรมันระบาดตอนเนี้ยโอ้ยแม่งเอ้ยโอเคฉันมาแล้วฉันจะเล่าเรื่องต่อให้นายฟังเอาเป็นว่าหลังบ้านของแฮกเกอร์อ่ะมีโจรได้ยินป่ะมันมีโจร2เอ้ยมันมีโจร5คนแล้วก็ผู้หญิงคนนึงลักษณะเหมือนอเล็กแต่ไม่น่าจะใช่เมียของคนเทพเป็นคนอื่นแหละเอาของกินมาให้ฉันและฉันจะไปกับนายเพราะว่าฉันกับจุกอ่ะยังไม่ได้กินอะไรแต่เช้าเลยอ่ะถือว่าเป็นค่าแรงแล้วกันโอเคโอเคงั้นก็ตามฉันมาละกันเดี๋ยวฉันจะนำทางพวกนายไปให้ก่อนอื่นฉันต้องทุบประตูก่อนพวกนายน่ะโง่เกินที่จะเดินทะลุผ่านประตูได้หยอกโอเคออกมาแล้วใช่ป่ะนี่เลยเพื่อนนี่นะโอเคมานี่เลยนะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่หลังบ้านแฮกเกอร์เนี่ยข้างหน้าพวกเราเลยไม่ไกลมา
นี่เลยเตือนตามอย่าเดินอย่าวิ่งแล้วกันเดี๋ยวมันรู้ตัวไอ้พวกโจรพวกเนี้ยโอเคตามมาเรื่อยๆนี่นายเห็นสีดำๆป่ะนั่นแหละคือกลุ่มโจรเนี่ยมันกำลังจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับหญิงสาวอยู่ตรงนั้นน่ะนายมานี่มานี่มานี่มาเยอะมานี่มันได้อย่างงี้สิเพื่อนโอเคนะเราจะชาร์จเลยตอนนี้โอเคฉันจะให้สัญญาณนะนี่ๆๆเห็นป่ะโอเคไปลุยดิเพื่อนรออะไรไปเร็วกระทืบมันเลยไอ้โจรโง่เอ้ยพวกนี้กระทืบมันเลยเพื่อนเร็วๆกระทืบมันให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตายแต่ว่าฉัน2คนฮะตายแล้วเหรอฟ้าโอ้โหตายง่ายเกินโอ้ไม่กอดและไอ้โจรพวกนี้มันก็ถึกเกินพิกัดโอเคฉันไม่สู้แล้วฉันจะหนีโอ้ฉันขอโทษนะเธอที่ฉันไม่สามารถช่วยชีวิตเธอไว้ได้เลยตอนนี้ฉันต้องช่วยชีวิตตัวเองก่อนโอ้ไม่กอดมันเยอะเกินอ่ะมันเยอะเกินกว่าที่คนกากจะรับมันไหวได้นี่นี่โอเคงั้นฉันขอถอยทัพก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้ทัพฉันมีอยู่คนเดียวโอ้ไม่กอดโอ้ยแอบตรงไหนดีอ่ะตามมานี่โอ้มันเยอะอ่ะมันลุมผมอ่ะมันไม่แฟร์เลยอ่ะดูดิไม่แฟร์โอ้ไม่กอดโอ้ดูเยอะเกินเราจะไปให้ลูกเมียเห็นสภาพแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหัวใจวายตายก่อนเพราะฉะนั้นเราจะแอบในห้องน้ำแอบหน่อยครับไม่มีใครใช่ไหมโอเคโอ้ยที่นี่โอ้ยนี่โอ้ยมันเยอะเกินเยอะเกินโอ้โหดูไม่ไหวโอ้ยดูมันครับมันต่อยผมไม่หยุดเลยไอ้โจรบ้าพวกนี้ตายก็ตายยากโอ้โหโอ้ยเอาดินี่นี่ไม่จริงก็เข้ามาให้ได้สิว่าไอ้โจรโง่แค่ประตูก็ยังผ่านไม่ได้เลยน่าสมเพชจริงๆฮ่าๆๆวายไอ้โจรโง่คนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองวันนี้เราก็จะไปหลังบ้านแฮกเกอร์นะครับเพราะว่ามีข่าวว่ามีโจร5คนครับจี้ครับจี้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปตกปลานะฮะไปตกปลาอยู่ริมทะเลนะฮะโอเควันนี้เราจะไปช่วยกันนะฮะคือไม่ได้อะปล่อยไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นภัยต่อหมู่บ้านไงใช่ป่ะโอเคฝนตกหนักมากเลยยังไงดีตอนนี้ไม่รู้ว่าโจรอยู่หรือเปล่าแต่ผมจะขอเดินไปเซอร์เวย์ก่อนว่าโจรพวกนี้มันไปหรือยังนะฮะอาจจะไปแล้วหรือเปล่านะอาจจะได้ของแล้วก็ไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องไปดูก่อนครับมันไว้ใจไม่ได้อ่ะมันอาจจะมาขึ้นบ้านเราวันใดวันหนึ่งก็ได้ไหนดูดิตรงนี้ป่ะใช่ป่ะไม่มีอ่ะอ๋อโอเคไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้หรือเปล่านี่ไงเจอแล้วโอ้โหเยอะดูดิโจรอย่างเยอะแล้วผู้หญิงเป็นไรไม่รู้เหมือนจะโดนผ้าเหมือนโจรจะเอาผ้าปิดปากไว้ไม่ให้ส่งเสียงกรีดร้องนะครับแต่ว่าผมเดินมาเจอเองก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณละกันเดี๋ยวเราจะไปฆ่ามันเลยละกันไม่ต้องห่วงผมอ่ะมีดาบอยู่เว้ยผมมีชุดเพชรแล้วก็มีดาบเนี่ยผมมีเรือด้วยถามว่าทำไมเหรอผมจะไปล่องทะเลไงวันนี้แต่ว่าฝนตกก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็ลืมเก็บเรือซะด้วยไปเราไปฆ่าโจรพวกนี้กันเลยดีกว่ามันเป็นโจร500มีมีดด้วยนะมันมีมีดกันหมดเลยอ่ะโอ้โหเป็นโจรที่แบบเป็นภัยมากๆเลยนะฮะโอเคผมไม่พูดเยอะผมจะบวกกับพวกมันเลยละกันกระโดดหนีไงโดดยอดหน้าให้มาเดี๋ยวอีกโจรโง่เอ้ยโอ้เยอะมากดูครับดูจำนวนของมันฮะโคตรบึ้มเลยอ่ะมันสะบึมนี่คือมันเยอะนะครับดูฮะตายดิไอเนี่ยต้องตายแล้วไปตายใส่หมดไอ้โจรโง่เอ้ยงานการไม่ทำมานั่งป้นชาวบ้านเขาใครเขาสอนวะเนี่ยเฮ้ยใครเขาสอนกันไม่มีเอาเวลามานั่งป้นคนอื่นไปหาทำมาหากินที่มันสุจริตดีกว่าเปล่าตาย
ตายเออไอ้โจรโง่โอเคเอ้เธอเธอปลอดภัยละเดี๋ยวฉันจะแก้ผ้าปิดปากให้แล้วก็ไปพักบ้านฉันได้นะโอเคป่ะสาวเนอสาวเออสาวน้อยโอเคนี่บ้านฉันอยู่นี่โอเคนะโอ้ไม่พูดอีกเดี๋ยวมาตบหัวหลุดเลยแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์เองครับวันนี้เราไม่ใช้ความรุนแรงนะฮะผมได้ยินข่าวมาว่าหลังบ้านผมอ่ะมันจะมีโจรกลุ่มหนึ่งทำการปล้นจี้นะครับเพื่อเอาทรัพย์นั่นแหละเอาของอะไรเงี้ยมีค่าที่มีราคาวันนี้ผมจะลองโอเคผมจะเจรจากับมันเว้ยผมจะเจรจาแบบไม่ใช้ความรุนแรงไม่ลงไม้ลงมือเราจะมาดูกันว่าวิธีนี้จะได้ผลหรือเปล่านี่ฮะโจรอยู่หน้าแล้วโอ้ยต้องทำใจดีสู้เสือมันจะเอามีดจ้วงเราหรือเปล่าเนี่ยโอ้โอเคไปแล้วกันไปรวบรวมความกล้าเฮ้ยในพวกนายทำไมนายต้องไอ้นี่ด้วยอ่ะทำไมนายต้องมาป้วนมาที่คนด้วยอ่ะฮะไหนนายตอบเราหน่อยสิบ้านไม่มีตังอ่ะให้ทำไงอ่ะงานมันก็หายากอ่ะช่วงเนี้ยรู้อยู่ว่าเศรษฐกิจมันเป็นยังไงอ่ะช่วงนี้อ่ะเออให้เราทำไงอ่ะแล้วก็ต้องปล้นคนเพื่อหาเลี้ยงตัวเองดิโอ้ถามมาได้โอ้เรื่องโคตรเล็กน้อยเลยนี่มาอยู่กับเฮียมานายต้องการอะไรบอกเฮียเลยเดี๋ยวเฮียจัดให้แต่มีข้อแม้นะพวกนายทั้ง5คนต้องมารับใช้เฮียเข้าใจป่ะนายอยากได้เงินป่ะล่ะเออเนี่ยคืองานสุจริตเลยนายต้องการอะไรอ่ะบอกมาเลยเฮียครับอย่าเพิ่งไปพวกผมขอเพชรคนละกองจัดให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะเป็นค่ารับใช้เฮียเองโอเคได้จัดไปนี่เลยเฮียมีสมบัติอยู่เนี่ยเฮียจะให้เพชรพวกแกคนละกองและพวกแกต้องมารับใช้ฉันตลอดชั่วกันชั่วกับชั่วกันโอเคเปล่าเออนี่เลยนายต้องการอะไรบอกเฮียได้ทุกอย่างเฮ้อระดับเฮียแล้วเฮียมีทุกอย่างอ่ะนายต้องการอะไรก็แค่บอกแค่นั้นนายไม่ต้องมาปนที่คนหรอกนี่นายดูไว้ในมือฉันเนี่ยเพชรอ่ะต้องการเปล่าเอาไปเลยฉันให้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 เอาไปเลยเฮียให้ส่วนเธอมีบ้านเปล่ามีบ้านกลับบ้านไปส่วนพวกนาย5คนเนี่ยเดินตามฉันมาเลยโอเคเธอไม่ต้องกลัวว่าเธอจะโดนปนที่มีเฮียอยู่ทั้งคนมีอะไรบอกเฮียได้เดี๋ยวเฮียจะจัดการให้เธอหมดทุกอย่างเลยเข้าใจป่ะโอเคถ้าเธอไม่บ้านบอกเฮียมานอนกับเฮียได้เมียไม่ว่าเมียเป็นคนใจกว้างโอเคพวกนายทั้ง5คนตามเฮียมาเลยมาครับเฮียมีอะไรให้ผมรับใช้เฮียบอกพวกผมทั้ง5คนได้เลยนะครับผมสัญญาว่าผมจะไม่ไปปล้นไปจี้ใครอีกแล้วผมจะปล้นเฮียเองอะไรนะแกว่าไงนะแกจะป้นเฮียเฮียมีของดีของเด็ดนะหรือแกจะลองนะ5คนน่ะเฮียมีปืนนิวเคลียร์ที่สามารถเนี่ยพวกนายก็เนี่ยเป็นไงล่ะตอนเด็กไม่เรียนหนังสือขนาดเข้าประตูเข้ารูยังเข้าไม่เป็นเลยโอ้ยโง่เอ้ยช่างเป็นโจรที่โง่เสียจริงสมแล้วที่มาเป็นทาสรับใช้ของเฮียไอ้โจรโน่เอ้ยดูเด้อๆเนี่ยมันไปเบียดกันแทนที่มันจะเข้าเตียงละคนเฮ้ยก็ตอบโหดหลุดจากหัวเลยโถ่บ้าเอ้ยเออโอเคเอาเป็นว่าขอนั่งเขียนโค้ดต่อละกันยังเขียนไม่เสร็จเลยอ่ะโอ้พระเจ้าครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะฮะวันนี้เราจะไปสำรวจรอบหมู่บ้านว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่แน่นอนครับว่ามันเป็นการเช็คหรือว่าตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้านนั่นเองเพราะว่าหมู่บ้านนี้สร้างโดยพระเจ้าซีอุยนั่นเองนะครับโอเคน้ำพลุไม่มีอะไรบ้านคนกากไม่มีอะไรผิดปกตินะบ้านของหมงกับหลงอ่ะชื่ออะไรนะบ้านของหมงหลงดงกับอะไรจุกลักษณ์เงียบเฮ้ยนี่มันกลุ่มอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโจรเหรอเฮ้ยมันมองมาหาด้วยอ่ะโอ้โหมันเอาเรื่องจัดเลยเ
เฮ้ยนี่คุณมองอย่างนี้นี่คุณท้าทายพระเจ้าดูดีดูดีมันยังโอ้โหมันยังไม่เกรงกลัวกันได้เดี๋ยวพระเจ้าจะจัดชุดใหญ่ให้พวกเองไม่กลัวบาปกลัวกรรมใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวพระเจ้าจะหาเครื่องมือที่จะสังหารไอ้โจรโง่พวกนี้ออกไปจากโลกโอเคเอาเป็นปืนอะไรดีนะกริมรีเปอร์ละกันมองหน้าเหรอมองหน้าเหรอเอาไปเลยนี่แน่นี่แน่โอเคโจรไปแล้วใช่ป่ะเอออีกตัวเดียวอีกตัวเดียวนี่โอ้โหงอยเงาเลยเว้ยงอยเงาเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหมันจะวิ่งเอามีดมันประจวงแล้วนี่เรียบร้อยอ้าวแล้วผู้หญิงคนตรงกลางไปไหนแล้วอ่ะโอ้สงสัยเขาคงจะหนีแล้วแหละเขาน่าจะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสแบบว่าหนีตอนที่มันชุลมุนถือว่าเป็นผู้หญิงที่ฉลาดคนนึงเลยนะฮะโอเคโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนี่แน่โอ้โหจะเป็นปืนที่โคตรแรงเลยก็ว่าได้โอเคยังขออยู่ต่ออีกแป๊บนึงเราจะหาที่จบสวยๆแล้วกันเอาเป็นบนหลังคาดีป่ะโอ้เอาในบ้านแล้วกันเออจบให้มันจบที่บ้านเราเอาประตูหายเฉยให้มันจบที่ห้องนอนเราโอเคนอนพักผ่อนดีกว่าโอเคสำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอีอี